5ข้อครับที่บอกว่าคนคนนี้หรือผู้ชายคนนี้เขาอินกับเราอินเนี่ยหมายถึงช่วงแรกที่เขาเข้ามาหาเราแล้วเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเรานะไม่ได้บอกว่ารักแท้หรืออะไรขนาดนั้นนะครับเพราะอันนั้นใช้เวลาเอาแค่นี้ก่อนนะเขาอินกับเราให้ได้ก่อนก็เหมือนกับคนที่เขามาถามว่าจะรู้ได้ไงว่าเขาชอบหนูคะเอ๊ะเขาเริ่มรักหนูหรือยังคะอะไรแบบนี้นี่มันอยู่ในเรื่องนี้เลย1เข้าหาคนที่เขาอินกับเราเขาจะเข้าหาเราเข้าหาไม่ใช่เดินปาดขอเบอร์ขอไลน์ขอนี่ขอนั่นคุณสวยน่ารักคุกเข่าอะไรแบบนี้นะมันก็เป็นสไตล์หนึ่งของพวกเสือแต่ถ้าคนที่เขาอินกับเราเขาจะเข้าหาคนคนนั้นโดยเขาเรียกว่าโดยไม่จำเป็นยกตัวอย่างเช่นเรานั่งทำงานอยู่ก็มีคนคนนึงมาเดินวนรอบโต๊ะป่วนเปลี่ยนพยายามจะมาถามนั่นถามนี่เอาถังขยะเลื่อนมาบ้างอะไรบ้างมันไม่จำเป็นแบบนี้นะครับจริงๆเขาอาจจะเป็นผู้เบต้าเมลคือแบบว่าจีบสาวไม่เก่งนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์มีใจปฏิพัทธ์หรือถูกใจกับใครสักคนหนึ่งมนุษย์จะเริ่มเข้าไปป้วนเปี้ยนผมใช้คำว่าป้วนเปี้ยนดังนั้นข้อหนึ่งครับคนที่อินกับเราเขาจะเข้าหาแต่จะมาพูดอะไรนี่อีกเรื่องนะแล้วแต่ไอ้เขาเรียกว่าความสามารถแต่ละคนก็แต่ว่าเขาจะเข้าหาเราก่อนข้อที่2ครับมันสม่ำเสมอนะพอหลังจากคุยอะไรสักพักหนึ่งเนี่ยคนที่เขาอินกับเราเขาจะเริ่มรักเราจริงๆเนี่ยเขาจะมีความสม่ำเสมอไม่มาหายหายนี่คือพวกแบบว่ามันมีอะไรสำคัญกว่าไงแต่ถ้าคนเราอินกับอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะมีความสม่ำเสมอแต่อย่าแปลความสม่ำเสมอแปลว่า24ชั่วโมงไม่ใช่คนก็มีชีวิตของเขาแต่สมมติทุกเย็นเขาอาจจะแบบทักทายคุณมาก่อนนอนอาจจะมากู๊ดไนท์ทุกๆวันเสาร์หรืออะไรแบบนี้อาจจะแบบชวนคุณไปกินไอติมหรืออะไรแบบนี้เขาจะมีความสม่ำเสมอแบบนี้อยู่และมันก็จะค่อยๆเรียกว่าค่อยๆแบบมันเป็นเส้นกราฟค่อยๆแบบแน่นขึ้นหรือรู้จักกันมากขึ้นด้วยดังนั้นข้อแรกเข้าหาข้อ2สม่ำเสมอนะมาไม้หายไม่นับนะไม่ใช่มาที่แบบว่า3วันดี4วันไข้แบบนี้อย่างไม่จริงข้อที่3ครับตั้งใจเข้าหาเสร็จสม่ำเสมอเสร็จแล้วตั้งใจอะไรเวลานัดเราอะครับหรือว่าเรามาทำความรู้จักเราหรือว่าเรามาใช้ชีวิตร่วมกับเราไม่เอาเศษเวลามาให้เศษเวลาหมายถึงอะไรวันนี้รถติดก็เลยมีเวลาว่าง2ชั่วโมงอ่ะเพราะเราอยู่แถวนี้เรียกมากินกาแฟดีกว่าแต่ถ้ารถมันไม่ติดก็คงไปทำอย่างอื่นเรียบร้อยแล้วอันนี้ไม่ได้ตั้งใจหรือว่าอยู่ดีคืนนี้จะไปเที่ยวโทรมาหาเราตอน 3-4 ทุ่มว่างเปล่าเผอิญแวะมาแถวนี้ก็เลยนั่นนู่นนี่อันนี้ไม่ได้ตั้งใจนะครับอาจจะนัดคนอื่นมาแล้วปรากฏว่าแม่งไม่มาก็เลยเอาเหงาก็เลยเอาเรามาเป็นตัวก็เรียกว่าคลายเหงาแต่คนที่ก็อินกับเราจริงๆเขาจะนัดแบบเขาจะนัดเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะแบบว่าเฮ้ยเสาร์นี้มีงานแฟร์นี่ไปด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบว่ามีร้านอาหารญี่ปุ่นอร่อยมากเลยเพื่อนเพิ่งเปิดไปเป็นเพื่อนกันหน่อยสิวันจันทร์หน้าอังคารว่างไหมคือจะเริ่มมีแบบนี้ขึ้นมาเลยตั้งใจนัดเราไว้แต่ถ้าพวกใช้เศษเวลามาไม่นับนะยังไม่อินแต่ถ้าตั้งใจมาเมื่อไหร่แสดงว่าใช้ได้คราวนี้เราไปดูข้อที่4ดูแลคนที่เขาอินกับเราเขาเริ่มจะรักเราจริงๆอยากจะพัฒนากับเราจริงๆเขาจะดูแลเราดูแลในที่นี้หมายถึงอะไรครับนอกจากเรื่องเงินทองเขาใช้คำว่า invest นะครับหรือว่าลงทุนกับเราลงทุนมีอะไรบ้างล่ะความตั้งใจไงเวลาไงเวลาในชีวิตของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่ invest หรือต้องลงทุนบางวันเขาอาจจะไปกับเพื่อนก็ได้แต่เขาไม่เลือกไปกับเพื่อนเขาเลือกมากับเราอันนี้ก็ถือว่าเขาลงทุนกับเรานะนะครับแทนที่จะไปสนุกสนานกับเพื่อนแต่ยอมที่จะมากับคุณหรือบางทีคุณอาจจะแบบเอ้ยวันอาทิตย์เช้าต้องไปทำงานที่นั่นที่นี่โทษทีนะเขาอาจจะไม่ได้ออกเงินให้คุณแต่เขายอมมาเป็นเพื่อนมารับมาอะไรแบบนี้เขาลงทุนนะคนเราวันอาทิตย์เช้าไม่ต้องตื่นถูกไหมแต่นี่เขายอมตื่นเพื่อที่จะมาเป็นเพื่อนคุณเพื่อไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้เขาอินกับคุณนะเริ่มมีความรักเราคุณอะไรขึ้นค่อยๆพัฒนาขึ้นไปได้ละเพราะว่าคนหลอกมันจะไม่ทำนะคนหลอกเนี่ยแบบให้แหกขี้ตาตื่นวันที่มันไม่อยากตื่นเพื่อมาทำอะไรที่มันไม่ได้อะไรในชีวิตมันเลยเนี่ยมันไม่ทำนะตอนนี้อันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งข้อนะครับที่คุณเอาไปพิสูจน์รักแท้ได้คือคำว่าดูแลข้อที่5ครับข้อสุดท้ายเขาบอกว่ามันมีโปรเกรสหรือคำว่าก้าวหน้านะครับคนเราอยู่ด้วยกันมันจะต้องเขาเรียกว่าเป็นกราฟขาขึ้นเดือนแรกอาจจะกุ๊กกี้กัน2คนเดือน2เริ่มมีเพื่อนมารู้จักกันเดือน3 family พ่อแม่เริ่มรู้จักกันห่างๆอะไรครับเริ่มรู้จักวงกลมของชีวิตเริ่มเข้ามาใกล้กันเริ่มเรียนรู้กันนะครับเริ่มมีแพลนจะไปไหนด้วยกันคริสต์มาสเริ่มมีแพลนจะไปไหนด้วยกันปีใหม่อันนี้ก็เรียกโปรเกรสมันก็จะแบบคืบหน้าขึ้นไปอย่างนี้เรื่อยแต่ถ้าอยู่มาไม่รู้กี่ปีเป็นปีบางคนบอกอยู่มาปีแล้วค่ะ2ปีแล้วค่ะยังไม่เคยรู้จักบ้านไม่เคยรู้จักพ่อไม่รู้จักแม่ไม่รู้จักเลยคุณแค่มีอารมณ์ชอบพอกันแต่ว่าคุณไม่มีเขาเรียกว่าไอ้ progress เลยพอไม่มี progress เลยมันก็ไม่ไปไหนนะครับอันนี้เราใช้คำว่าก้าวหน้าดังนั้น5ข้อ1เข้าหา2สม่ำเสมอ3ตั้งใจ4ดูแล5ก้าวหน้าให้ครบ5ข้อมันอินกับคุณแล้วแต่ถ้าไม่มี5ข้อนี้แพน